ปกติเวลาเพื่อนๆสั่งสมาร์ทวอชหรือว่าสมาร์ทแบนด์ครับผมก็จะแนะนำว่าให้สั่งแยกกันออกไปนะสำหรับวันนี้ครับเราไม่ต้องเลือกอีกต่อไปแล้วเนื่องจากสมาร์ทวอช Nanotech V9 ครับเขารวมทั้ง2อย่างไว้ในตัวเดียวกันเลยทั้งสมาร์ทวอชและสมาร์ทแบนด์พร้อมแล้วไปแกะกล่องดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2019นี้นะครับจาก Nanotech รุ่น V9 นะฮะตัวนี้ก็รวมไว้เลยนะครับทั้งสมาร์ทวอชแล้วก็สมาร์ทแบนด์นะครับแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับออกมาข้างในเป็นแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวนาฬิกามา1ตัวนะครับสายข้างในมานะครับแค่นะครับของผมมาเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับสายชาร์จคู่มือการใช้งานมาในกล่องครับและนี่ก็คือสมาร์ทแบนด์ Nanotech V9 นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสายซิลิโคนนะครับที่นิ่มมากๆครับของผมสีฟ้านะฮะแล้วก็ตัวบอดี้ครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นสมาร์ทวอชนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแกะฝาหลังได้ด้วยเมื่อเราแกะฝาหลังออกมาครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตลิเธียมนะครับสำหรับพวกสมาร์ทวอชเนี่ยขนาดอยู่ที่380มิลลิแอมต่อชั่วโมงครับด้านในนะก็มีช่องสามารถใส่ SD card ก็ได้ใส่ซิมก็ได้แล้วที่เจ๋งมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจของเราได้ด้วยอย่างที่บอกไปครับสำหรับฝาหลังครับก็จะมีช่องสำหรับวัดฮาร์ดเรทนะครับแล้วก็ทีนี้เราลองมาเปิดหน้าจอดูซะหน่อยครับกดค้างครับตัวนี้เนี่ยมีปุ่มเดียวนะครับสำหรับการทำงานครับอยู่ด้านข้างฮะเปิดมาครับเราเห็นหน้าจอเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ซิมนะครับแล้วก็ถ้าเราแตะที่หน้าจอครับจะเข้ามาสู่โหมดหน้าจอหลักครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะบอกสายเรียกเข้านะครับบอกแมสเซจนะครับแล้วก็อื่นๆครับบอกรายละเอียดหน้าจอค่อนข้างเยอะเลยนะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับสไลด์เอาครับมีโทรออกนะครับมีแมสเซจนะครับมีโฟนบุ๊กแล้วก็เป็นรีโมทคอนโทรลบลูทูธนะครับรวมถึงคอนโทรลกล้องโทรศัพท์มือถือเราได้ด้วยมีหน้าไฟล์เมเนเจอร์ครับสำหรับเก็บบันทึกภาพครับตัวนี้เนี่ยมีกล้องถ่ายรูปอยู่ด้านบนในเห็นนี่คือระบบกล้องนะครับเราก็จะเห็นนะกล้องเป็นกล้องด้านหน้านะครับก็เรียกว่าพอใช้ได้ครับขำๆนะครับการถ่ายรูปบันทึกภาพนะครับต้องอินเสิร์ตเมมโมรี่การ์ดก่อนนะครับแล้วก็สามารถเก็บบันทึกฟังเพลงครับโดยการฟังเพลงเนี่ยสามารถเชื่อมต่อระบบหูฟังบลูทูธต่างๆได้นะครับแล้วก็มีปฏิทินครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาปลุกต่างๆได้นะครับมีโหมดจับเวลานะครับสำหรับการออกกำลังกายครับรวมถึงโหมดสลีปนะครับแล้วก็โหมดเตือนนั่งนานรวมถึงแจ้งเตือนครับเวลาโทรศัพท์ห่างจากตัวโหมดตั้งเวลานะครับแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับ Facebook นะครับ Twitter แล้วก็ WhatsApp ได้ด้วยนะครับรวมถึงเข้าเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้นะหลังจากใส่ซิมครับแล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณ 3G ไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้เลยนะที่เราอยากได้กันก็คือฮาร์ดเรทครับก็คือตัววัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็นี่ครับจะแสดงมาเป็นคลื่นหัวใจแบบนี้เลยซึ่งสำหรับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้ครับทำงานเต็มประสิทธิภาพครับแบบ stand alone นะครับดังนั้นเราก็ต้องใส่ซิมใส่ SD card อะไรเข้าไปให้เรียบร้อยด้วยอ๋อลืมบอกไปครับ SD card เนี่ยทั้งรองรับอยู่ที่32 กิกนะครับก็ใครสนใจครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวผมไปลองใช้เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้เอามาแกะกล่องให้ดูครับแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ